พระสูตรยังยินดีในท่าสี่อยู่เพราะไม่รู้จักท่าสี่พิคุทั้งหลายในโลกนี้ปุถุชนผู้ไม่ได้ยินได้ฟังไม่ได้เห็นเหล่าพระอริยเจ้าไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยเจ้าไม่ถูกแนะนําในธรรมของพระอริยเจ้าไม่ได้เห็นเหล่าสัตวตบุรุษ ไม่ฉลาดในธรรมของสัตตบุรุษไม่ถูกแนะนำในธรรมของสัตบุรุษย่อมหมายรู้ดินน้ำไฟลมโดยความเป็นดินน้ำไฟลมครั้นหมายรู้ดินน้ำไฟลมโดยความเป็นดินน้ำไฟลมแล้วย่อมทําความหมายมั่น ซึ่งดินน้ำไฟลมย่อมทำความหมายมั่นในดินน้ำไฟลมย่อมทำความหมายมั่นโดยเป็นดินน้ำไฟลมย่อมทำความหมายมั่นว่าดินน้ำไฟลมเป็นของเราดังนี้และย่อมเพลินโดยยิ่ยงซึ่งดินน้ำไฟลม ข้อนั้นเพราะเหตุไรเราย่อมกล่าวว่าเพราะเหตุว่าดินน้ำไฟลมเป็นสิ่งที่บุตุชนนั้นยังไม่ได้กำหนดรู้โดยทั่วถึงแล้วจากพระไตรปิฎกฉบับมูลปัญนาสมาชิมนิกายเล่มที่12หน้าที่1ข้อที่2พุทธวจนะจากหนังสืออริยสัจจากพระโอษฐภาคต้น